n o p ด d o n สตอรี่อะไล changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d น n สตอรี่บอ c แคสนะครับวันนี้ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับความลับของความสุขของคุณนิ้วกลมนะวันนี้บทที่จะยกเข้ามาชวนคุยเนี่ยเป็นเรื่องของความลับของทัศนคติต่อง,งานนะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญเลย นะเพราะว่างานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนึ่งเผลอเผอหลายคนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเลยเอาเป็นว่าคนที่ทํางานประจำเนี่ยนะปกติอะเอาแบบเบสิกนะก็วันละ8ชั่วโมงหนึ่งในสของชีวิตนะบางคนบอกไม่ใช่ครับวันละ16ชั่วโมง16ชั่วโมงนี่2ใน3ของชีวิตเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทัศนคติต่องานจึงจึงมีความสําคัญนะครับก็เริ่มต้นเลยฮะอันแรกคุณนิ้วกลมเขียนบอกว่างานเป็นพื้นที่ใหญ่ของชีวิตทัศนคติที่ดีต่องานจึงสําคัญมากเมื่อกี้ที่พูดเลยฮะ ใครทางานแบบงานประจําทั่วๆไปทําแบบ8ปดโมงเช้าเลิก5้าโมงเนี่ยก็8ชั่วโมงละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทํางานแล้วมีความสุขคุณก็มีความสุขใน1ใน3ของชีวิตเข้าไปแล้วนี่ไม่นับเวลานอนถ้าเวลานอนเราไม่ไมเกี่ยวเนี่ยมันคือ1ใน2ของชีวิตเลยนะเพราะว่าเราตื่นนอนสมมตินอน8ชั่วโมงนะทำงาน8ดชั่วโมงแล้วก็มีชีวิตส่วนตัว8ชั่วโมงเนี่ยมันคือ1ใน2ของเวลาที่เรารู้ตัวเลยแหละนั้นคุณเกียดงานคุณก็ทุกไปครึ่งหนึ่งของชีวิตละ นี่นี่ไม่นับเวลาที่เหลืออีกบางคนทํางานางอย่างที่ผมบอกทํางาน16ชั่วโมงคุณแทบจะเรียกว่าร้อยเของชีวิตที่คุณรู้ตัวเลยแหละจริงป่ะบางคนไม่มีเวลานะบางคนทํางานแบบกับตีสองตีหนึ่งอะไรเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยนั่นคือร้อยเปอร์เซ็นต์ของชีวิตคุณเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องทัศนคติที่ดีจึงจึงสําคัญมากจึงสําคัญมากอันที่สองนะคุณนิ้วกลมเขียนว่างานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนสร้างโอกาสต่อไปอย่าใช้โอกาสเปลืองผมผมชอบแนวคิดนี้ ไม่ว่างานอะไรนะมันจะสร้างโอกาสตอบต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่นิดนึงบางทีมันเป็นโอกาสที่คุณอาจจะไม่อยากได้ก็ได้ค,คุณต้องคุณต้องเลือกโอกาสด้วยนะแต่ว่างานจะสร้างโอกาสผมผมยกตัวอ,อย่างงานสอนผมงานสอนผมมาผมก็สอนที่ธรรมศาสตร์นี่แหละสอนก็โอเคนะก,ก็ได้ประเมินดีได้อะไรดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยก็จะมีคนเชิญไปสอนที่องค์กรอนนื่นๆหลายคนเชิญไปสอนเนี่ยคือลูกศิษย์ผมนั่นแหละ เขอเคยสอนตั้งแต่ปิญญาตรีบางคนเคยสอนปิญญาโทจบไปแล้วเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมามันก็สร้างโอกาสต,ต่อต่อเนื่องว่าอาจารย์อาจารย์ผมเรียนกอาจารย์แล้วผมชอบวิชานี้ผมชอบอาจารย์พูดเรื่องนี้อาจารย์ช่วยมาสอนพนักงานผมที่บริษัทได้ไหมเงี้ยนี่คือคือคือสร้างโอกาสซึ่งโอกาสที่ผมยินดีเพราะว่าผมชอบการสอนอ่ะหรือผมเขียนหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ยเขียนเพราะความชอบนะแต่มันก็ถือเป็นงานอย่างหนึ่ง พอหนังสือออกไปปุ๊บเนี่ยคนรู้จักมากขึ้นคราวนี้คนที่ไม่เคยเรียนกับผมก็รู้จักผมเพราะว่าอ่านหนังสือผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบไอเดียนี้ว่ะ <c oughs> ก็ติดต่อมาว่าอาจารย์อาจารย์ช่วยมาบรรยายเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยงานมันคือการสร้างโอกาสคราวนี้บางทีโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆมันมามันมาเป็นครั้งเป็นคราวมันไม่ได้บอกว่าโอ้โหเขาจะมาเชิญเราบรรยายทุกวันทุกวันทุกวันตลอดเวลาไม่ใช่ คุณก็ลองดูฮนะถ้าอะไรเป็นโอกาสที่ดีมาแล้วคุณอย่าใช้โอกาสเปลืองลุยเลยทําเลยแต่ถ้าเป็นโอกาสที่คุณไม่ชอบคุณก็อย่าไปรับมาเพราะว่ามันรับมามันยิ่งไปกันใหญ่ผมก็เคยทําบางอย่างมีโอกาสให้ผมไปเป็นกรรมการไปทํานู่นทํานี่เนี่ยผมก็รับนะปรากฏรับเสร็จแล้วโหเขานิดไม่ชอบเลย รับไม่ชอบแล้วมันติดพันเพราะว่าพอเราเป็นกรรมการชุดนี้แล้วคนอื่นก็รู้จักเราเขาก็อยากให้เราเป็นชุดนั้นชุดนู้นเลยรเต็ไมไปหมดซึ่งเราก็ไม่ชอบซึ่งผมก็ต้องตัดโอกาสนั้นทิ้งเพราะว่ามันไปมันกำลังพาเราไปในอีกเส้นทางหนึ่งที่เราไม่อยากไปนะครับอ่ะมาดูันต่อครับอย่าหาเวลาทําสิ่งสําคัญจงสร้างเวลาขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้นข้อนี้สําคัญมากเพราะว่าคำคำพูดคลาสสิกเวลาเราเราจะไม่ทําอะไรเราจะบอกว่าเราไม่มีเวลาผมเคยพูดอยู่หลากหลายตอนนะคำว่า ไม่มีเวลาแปลว่าไม่สําคัญเร,เรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงต่อว,วันเพียงแต่ว่าเราจะใช้เวลากับสิ่งที่เราให้ความสําคัญก่อนเสมออันนี้ธรรมชาติมนุษย์ออกกําลังกายสาคัญไหมทุกคนเห็นด้วยนะว่าสําคัญเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยทำให้เราแข็งแรงนะครับแต่มีสักกี่คนครับที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอไม่เยอะทําไมอ่ะก็ไม่มีเวลาไงอาจารย์ใช่ไงตอนนี้เราไม่ออกกําลังกายวันนี้ถามว่าเราป่วยเลยปะ่ะเปล่า เราไม่ออกกําลังกายวันนี้ถามเราวันแย่เลยเปล่าเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้กินข้าววันนี้เราเริ่มหิวแล้วนะมันมีเอฟเฟกตทันทีถ้าเราไม่ส่งงานหัวหน้าวันนี้เราโดนด่านะหรือเราอาจจะโดนไล่ออกจากงานเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามักจะทําก่อนคือสิ่งที่มันมี i m m e d i a t e i m p a c t i m m e d i a t e impact ก็คือมันเกิดผลทันทีสังเกตปะประเด็นมันก็คือว่า เราจึงผลักไอสิ่งที่มันสําคัญแต่มันไม่มี Impact ปัจจุบันเนะี่ยมันไม่ได้สมผลนันทีไปข้างหน้าเรื่อยๆฮนะแล้ววันหนึ่งนะถ้าโชคร้ายเกิดไม่สบายขึ้นมาวันนั้นเราจะกลับมาเห็นความสําคัญถึง,งเรื่องนี้แล้วว่าลูงนี้ฉันน่าจะออกกําลังกายนึกออกปะวันนั้นเนี่ยเราจะทิ้งเกือบทุกอย่างเราจะทิ้งงานเราจะทิ้งเรื่องเกี่ยวข้องกับ อะไรต่างๆนานาที่เราเคยบอกว่าเราต้องต้องทำวันนี้เราจะทิ้งหมดเลยแล้วเราจะมาออกกําลังกายซึ่งหลายครั้งก็ก็ทันก็ดีก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างถูกวิธีแต่หลายครั้งก็ไม่ทันซึ่งก็เสียใจมันน่าเสียใจและน่าเสียดายผมก็เลยจะบอกว่าไม่ใช่ผมอ่ะคุณนิ้วกลมคิดเขียนไม่ด้วยแต่ว่าช่วยแชร์ด้วยคือว่าถ้าคุณคุณบอกว่าคุณต้องหาเวลาออกกําลังกายนี่พูดแค่ออกกําลังกายนะจริงๆมันไม่ได้แค่ออกกําลังกายนะ คุณหาไม่เจอเหรอกครับเพราะในแต่ละวันเนี่ยคุณจะถูกแทรกด้วยสิ่งที่คุณคิดว่ามันสําคัญกว่าเสมอแม้กระทั่งบางทีดูแปลกๆนะมีเวลาดู Netflix แต่ไม่มีเวลาออกกําลังกายเพราะอะไรครับเพราะดู Netflix มันมี Immedia t e i m p a ม t มันมีผลทันทีดูดูวันนี้หัวเราะวันนี้ฮะดูเดี๋ยวนี้ผ่อนคลายเดี๋ยวนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราดูก่อนดีกว่าไม่ต้องไกลผมก็เป็นผมดูบอลสนุกมีความสุขทันทีออกกําลังกายวันนี้อีก10ปีมั้งครับ กว่าจะเห็นผลชัดๆเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างเวลาวิธีการสร้างเวลาเนี่ยโอ้ยเคยอ่านหนังสือหรือว่าลองลองไปศึกษามามีวิธีเยอะแยะครับผมจะใส่คาล endar ไว้คาล endar ที่จะเตือนว่าเวลานี้ผมต้องทําเรื่องนี้หรือบางทีสร้างคอมมิตเมนต์นี่ยังมีความคิดนะว่าบางทีตัวผมก็เบี้ยวนะผมก็พูดกับคนอื่นแบบเนี้ยแต่ว่าตัวเองบางทีก็ไม่ทำนะหรือว่าเราไปสมัครฟิตเนสแล้วก็นัดนัดเขาเรียกว่าเทรนเนอร์เลยวะ ชัวเพราะว่าถ้าเกิดมีเทรนเนอร์เนี่ยคุณเพียวไม่ได้หรอกเทรนเนอร์เขามารอคุณน่ะคุณต้องไปใช่ไหมอย่างเงี้ยคิดคิดไว้อยู่เหมือนกันคิดไว้อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็อาศัยว่ายังยังยังออกกําลังกายได้เองนะวิ่งเองอะไรเองก็สัปดาห์นึงผมว่าผมผมทาวันวันน่ะโดยเฉลี่ยนะตอนนี้นะตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยทุกวันเลยนะแต่ตอนนี้ก็มีประมาณนั้นก็สร้างเวลาครับลองดูนะครับไม่ต้องไม่ต้องเน้นว่าเรื่องออกกําลังกายนะ อยากมีชีวิตอยู่กับครอบครัวต้องสร้างเวลานะไม่มีเวลาโดนเบียดแน่นอนผมถึงมี o k เข้อที่จํานวนวันที่อยู่กับครอบครัวไงพอถ้าไม่มีนะไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเบียดผมผมลองมาแล้วโดนเบียดเลยฮนะอาจารย์บรรยายวันนี้หน่อยวันอาทิตย์เช้ารบกวนอาจารย์นิดนึงโอเคครับอาจารย์ ช่วยมาพูดโอเคอ่หน่อยอธิบายเสาเชา้ชาเสาเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเกี้ยงเดี๋ยวเกี้ยงเดี๋ยวมากันเต็มนะครับหรือหรือไม่มีคนมา Approach เราก็หาเวลาแทรกไปจนได้เฮ้ยเดี๋ยวเราอันนี้เรานั่งอ่านหนังสือดีกว่าเราทํานู่นทำนี่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเนาะ,ะมาดูต่อครับพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงินด้วยเสมอคือเงินสําคัญไม่สาคัญฮนะแต่เงินไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่เราต้องให้ความสําคัญนะ บางอย่างเนี่ยโหไม่ได้เงินไม่ทาอยู่กับอยู่กับลูกได้เงินปะไม่ได้เงินไม่เอาฉันต้องออกไปข้างนอกด้วยเจตนาดีนะครับผมผมก็ไม่ได้ว่านะเป็ะเจตนาดีคือฉันจะได้หาเงินมาเลี้ยงลูกไงเข้าใจแต่หลายครั้งผมพูดแบบนี้ก่อนเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดบอกอาจารย์ก็พูดได้เสียใจมีเงินนี่เนี่ยลองมาติดหนี้อย่างเราสิเราก็ทําไม่ได้เข้าใจไงคือถ้าเกิดมันเป็นความจําเป็นจริงๆว่าถ้าเกิดไม่ออกไปข้างนอกแล้วฉันอดตายแน่นอนก็ต้องออกครับอันนั้นก็ทาเพื่อลูกแหละ ก็เข้าใจแต่หลายครั้งหลายคนไม่ได้ขนาดนั้นนะหลายคนเนี่ยมีเงินเยอะแยะฮะแต่ยังออกไปข้างนอก,นอกพกอยากสะสมไปเรื่อยๆฮนะอันนั้นนะคิดพิจารณาดูดีๆนะเพราะว่าค่าตอบแทนคุณได้เป็นเงินก็จริงคนระับคุณมีเงิน10ล้านคุณอาจจะกำลังกำลังจะได้ล้านที่11เป็น11ล้านแต่คุณก็ลาเอาเวลาของของครอบครัวหายไปเรื่อยๆแล้วเวลานั้นนะ่ะมันย้อนกลับมาไม่ได้ที่ผมเคยเล่า อย่างนี้คุ้มไหมลองลองคิดดูถ้าคิดว่าคุ้มก็ทำฮะแต่บางทีผลตอบแทนหลายอย่างมันเป็นผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าแต่ก่อนผมก็เป็นกึง่งๆจะเป็น workaholic แม้กระทั่งการไปเที่ยวติดคอมไปทํางานแล้วมีความภูมิใจด้วยนะเอาตรงๆมีความสุขเลยว่านี่ขนาดไปเที่ยวกับลูกยังงานยังเสร็จนูน่นแต่เกิดมีคําพูดของลูกคํานึงที่สะท้อนขึ้นมาแล้วทําให้ผมเข้าใจเออเราเรา,เราใช้ชีวิตไม่ถูกไว้ส่วนตัวนะ ลูกก็แฮปปี้ไปนั้นลูกเล็กๆแล้วนะตั้งแต่เล็กๆนะไปวิ่งเล่นจับปูอะไรกับคุณแม่เขากับกับพี่สาวอะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งทํางานอยู่ริมทะเลนั่นแหละดูดูเดชีวิตแบบดีๆดูแบบมีความภูมิใจว่าเราได้งานไปด้วยมาถึงลูกก็เดินมาเพราะผมก็ทักเป็นไงลูกเนี่ยสนุกไหมสนุกแต่เหมือนพ่อไม่ได้มาด้วยโอ้โหโดนรู้สึกจริงนะว่าแบบเฮ้ยเราทําอะไรอยู่เนี่ย เรามาภูมิใจกับงานอะไรก็รู้ซึ่งไม่มีทวันเสร็จบอกได้เลยงานไม่มีครับทําให้เสร็จแล้วเราไม่ต้องทํางานอีก10ปีไม่มีหรอกครับงานมันมาเรื่อยๆฮะมันไปไปอ่านหนังสือ4000 weeks อะลองไปอ่านดูฮะคุณคุณจะ productive ยังไงก็ตามงานมันจะเติมเต็มเข้ามาเรื่อยๆคุณทํางานเสร็จเร็วขึ้นเดี๋ยวคุณจะมีงานมากขึ้นเชื่อมันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะนั้นคุณไม่หยุดคุณจะไม่มีวันหยุดเลยจริงๆเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงินเยอะแยะแล้วหลายครั้งเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินด้วย เพราะว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้เงินเนี่ยคุณหาได้ตลอดชีวิตนะแต่ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะครับมาดูถัดไปครับรับผิดชอบการงานส่วนตัวเองให้จบในตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นจริงๆงานที่คุณรับผิดชอบอะทำให้มันจบแล้วไม่ใช่จบแบบจบแบบโยนโยนขยะไปให้คนอื่นไม่เอา เอาให้มันเคลียจบตรงนี้จบเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคอม plete ไม่ใช่ว่าแกไปทําต่อให้ฉันหน่อยหรือว่าบางคนก็โยนอย่างที่บอกโยนปัญหาไปข้างหน้าไม่ไม่แก้ปัญหาแทนที่จะจะทาให้มันจบจบในในในสิ่งที่เราทำนะงั้นการทํางานที่ดีเนี่ยมัคนควรจะคอม plete แต่คอม plete ไม่ได้แปลว่าเราต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะบางทีมันไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหน้าที่คนก็โอเคให้คนเราทําแต่ว่าไม่ใช่หมกเม็ดไม่ใช่โยนงานนะครับมาดูถัดไปครับ เอ่ยปากขอความช่วยเหลือสะท้อนภาวะผู้นําบางคนไม่กล้าขอขอความช่วยเหลือเพราะรู้สึกอายรู้สึกเราไม่มีคุณค่าเฮ้ยคุณขอได้นะถ้าเรื่องที่คุณไม่ถนัดเรื่องที่คุณไม่เก่งยิ่งคุณยิ่งควรขอเลยฮะคุณอย่าพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่าคุณจะทําไม่ไหวแล้วคุณภาพไม่ดีด้วยการขอเนี่ยมันผู้นําทุกคนขอขอให้คนอื่นช่วยนะครับไม่มีผู้นําคนไหนทําคนทำคนเดียวนะอย่างนั้นก็ไม่เรียกผู้นานะ ผู้นำเนี่ยเขาจะเดินมาบอกว่านพดลนพดลเชี่ยวชาญเรื่องนี้ช่วยผมเรื่องนี้ได้ไหมอีกคนหนึ่งเขาก็จะเดินมาบอกคุณค e ุณเชี่ยวชาญเรื่องนี้ช่วยผมเรื่องนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอเนี่ยมันคือการแสดงภาวะผู้นำเพียงแต่นิดหนึ่งคุณอย่าเอาบิลระบบ a อ u บิลระบบคืออ๋ออาจารย์นพดลก็บอกให้ขอถ้างนั้นเนี่ยฉันไม่ทํางานดีกว่าเว้ยเจ้านายสั่งให้ทําฉันก็ไปบอกเพื่อนโต๊ะข้างๆบอก,บอกเธอเธอช่วยทํางานให้หน่อยเธอเธอทำงานให้หน่อย,อยฉันข้นขอไงฉันมีภาวะผู้นำไง อันนี้รับรองเพื่อนเกียจขี้หน้าแน่ครับคุณต้องทําในหน้าที่ที่คุณควรทําทําในแสงที่คุณคุณควรจะมีความสามารถเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าก็ผมไม่มีความสามารถสักเรื่องเนี่ยคุณมาอยู่ในองค์กรแบบนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมคุณต้องทำนะไม่ใช่ว่าโยนงานคนอื่นนะครับแต่ไอ้เรื่องที่คุณไม่ไม่เก่งเรื่องที่คุณไม่เชี่ยวชาญคุณขอความรู้เขาได้คุณขอให้เขาติวได้คุณขอให้เขาช่วยได้หรือถ้ามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เราไม่เก่ง เราก็ขอได้นะขอขอขอฝึกฝนนะ่ยขอให้เพื่อนช่วยขอให้หัวหน้าช่วยแต่คุณต้องต้องต้องเก่งขึ้นมานะไม่ใช่ว่าฉันจะขอตลอดจนกระทั่งฉันกเกษียณโดยใช้คําพูดว่าฉันไม่เก่งก็ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนะฮะถ้าเรื่องนะั้นมันเป็นชื่อ job description คุณต้องทําเรื่องนั้นแต่คุณยังไม่เก่งคุณขอตอนแรกคุณขอให้เขาช่วยได้แต่สุดท้ายคุณต้องยืนด้วยขาตัวเองแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบ out of คอนโทรลคุณหรือว่ามันมันเป็นเรื่องที่คุณไม่ไม่เก่งเลยแล้วไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเก่งด้วยอย่างเงี้ยคุณขออ่ะผมยกตัวอย่างนะผมผมเขียนหนังสือเนะี่ยผมเขียนได้ผมจะไม่ขอให้คุณนิ้วกลมมาเขียนหนังสือแทนผมซึ่งซึ่งมันก็แปลกนะครับผมเขียนได้แต่ผมทําหน้าปกไม่เป่งไม่เก่งแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะไปเรียนกราฟิกดีไซน์เพื่อมาทําหน้าปกของตัวเองไม่คิดสิ่งที่ผมทำคือผมขอให้คนช่วยด้วยแลกเปลี่ยนเขาว่าขอไม่ได้ขอฟรีนะะเอาจ้างอ่ะพูดได้ง่าย เก่งเรื่องนี้ฉันช่วยทําหน่อยมีผลตอบแทนค่าตอบแทนให้ก็ว่ากันไปนะครับอ่าถัดไปครับไม่ลืมหายมือให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันคิดอู้หนังสือน้องผมนะ <laughs> เพราะการลาออกไม่ใช่แค่เดินไปบอกเจ้านายนี่มีโฆษณาแฝงนิดนึงมีบทหนึ่งเขียนเรื่องเนี้ยคือพวกเพื่อนร่วมงานที่มันชอบแย่งเครดิตไปเฉยเลย เราเราคงไม่พอใจใช่ไหมถ้าเราทํางานกันเป็นทีมเราช่วยกันคิดช่วยกันทําแล้ววันหนึ่งเนี่ยไอ้เพื่อนร่วมงานคุณคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในทีมเดียวกับคุณเนี่ยเดินไปบอกหัวหน้าว่าเอองานนี้ผมทําคนเดียวครับอันนี้คือเทคเครดิตทั้งทีมเลยเกลียดไหมเกลียดแน่นอนถ้าคุณกลัวคนเออถ้าคุณรู้ถ้าคุณเกลียดคนแบบนี้คุณก็อย่าทําตัวแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นเครดิตของเพื่อนบอกเครดิตเพื่อนก็เครดิตเพื่อนนะครับ ผมทำวิจัยเนี่ยถ้าผมทํากับอาจารย์ท่านอื่นหรือแม้กระทั่งกับนักศึกษาเนี่ยผมใส่ชื่อเขาไปด้วยนะถ้าถ้าเขามี contribution ในในงานวิจัยนั้นอย่าง significant contribution แบบไหนโอ้ช่วยเขียนเลยเขียน paper เลยอะไรเงี้ยอะอย่างเงี้ยผมจะใส่ชื่อเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องให้เครดิตงานที่ที่เขาทำนะหรือที่ศิษย์นักศึกษาเป็นนายเอกเนี่ย ไม่มีนะจิกมาส่วนตัวใส่ชื่อคนเดียวไม่เอาอย่างนี้มันผิดจริยธรรมด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เครดิตเพื่อนร่วมง,งานเหมือนกันฮะช่วยกันคิดช่วยกันทําให้เครดิตกันแล้วแล้วเราจะสบายใจกันทุกฝ่ายเราจะมีความสุขในการให้เครดิตกับคนอื่นนะอีกเรื่องครับงานที่ดีทําแล้วนอนหลับผมผมเคยเล่าให้ฟังในมุมของการลงทุนไปทีละแต่ขอพูดถึงเรื่องงานด้วยเป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะ เรื่องการลงทุนเนี่ยเอาเอาลงทุนก่อนนะแล้วเดี๋ยวมามาเรื่องงานนะครับคืออาจารย์นพดลมีเทคนิคการลงทุนยังไงผมผมเน้นก่อนผมไม่ได้ลงทุนระยะสาั้นผมไม่ได้ดูกราฟไม่ได้ดูอินดิเคเตอร์ผมไม่ได้ใสยเทคนิคผมเป็นลงทุนแล้วถือยาวแต่กฎข้อหนึ่งของผมคือลงทุนแล้วผมต้องนอนหลับพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าลงทุนแล้วผมไม่รู้จักบริษัทมันมีความเสี่ยงสูงหุ้นปั่นหุ้นซิ่งเพื่อนกระซิบมาเงี้ยผมจะไม่ลง หร,หรือลงก็ลงแบบสนุกสนุกขำขำแบบเสียเงินไปก็ไม่ได้เดือดร้อนอะ่ะมีบ้างเหมือนกันในะคริปโตเงี้ยผมยกตัวอย่างผมเล่นนะผมอยากแค่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ผมเล่นหลักแบบคือคือน้อยกว่าค่ากาแฟผม,มเอางี้แล้วกันคือเล่นแค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่ได้หวังรวยจากคริปโตเพราะว่าไม่ได้บอกการเล่นคริปโตไม่ดีนะแต่ผมไม่มีความรู้ไงผมรู้ไม่ลึกพอ ถ้าผมเอาเงินเก็บของผมทั้งหมดไปลงคริปโตผมนอนไม่หลับผมผมรับประกันได้เลยนอนไม่หลับเพราะนั้นเนี่ยเวลาผมลงทุนผมก็จะลงทุนในสิ่งที่ตอนกลางคืนผมนอนสบายไม่ต้องคิดถึงด้วยซ้ากลับมางานเหมือนกันเลยถ้ารับงานแล้วนอนไม่หลับไม่หลับถามว่าทำไมรับงานแล้วนอนไม่หลับสองสาเหตุหลักๆนะหนึ่งคือไปรับงานในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเราอะสมมติผมไปรับงานร้องเพลงเนี่ยนอนไม่หลับแน่นอนครับซวยแน่ ทำยังไงดีวะ่ะไม่ชอบร้องเพลงร้องไม่ไม่เพราะววัอยู่เครียดนอนไม่หลับแน่นอนนี่คือรับงานในในสิ่งที่เราไม่ใช่ตัวเราเลยอกับไปงานนึงือรับงานในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องเนี้ยสมมติสมมุตินะแต่ไม่เคยมีใครมา p อ o a c h นะมีคนมานักศึกษามาจ้างบอกอาจารย์ท,ทําทีสิทธิ์ให้ผมหน่อย อย่างนี้ผมนอนไม่หลับแน่นอนครับถึงมว่าโอ้โหได้เงินเยอะสมมติมีแต่เน้นอีกทีนะยังไม่ไม่มีใครมาจ้างนะครับแล้วไม่ไม่ต้องมาจ้างนะครับไม่รับอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ผมจะนอนไม่หลับเพราะว่าผิดศีลธรรมผิดระเบียบผิดกฎระเบียบต่างๆเต็มไปหมดอาจารย์มาทําทีสิทธิ์ให้นักศึกษาได้ไงอย่างเงี้ยผมผมนอนไม่หลับแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ดีทาแล้วนอนหลับครับตอนนี้นอนหลับดีครับสอนหนังสือมีความสุขแฮปปี้ทำวิจัยมีความสุขแฮปปี้เขียนหนังสือทำบอดแคสต์แฮปปี้นอนหลับเพราะฉะนั้นเป็นนงาทีี่ดล อ,อีกข้อครับเมื่องานเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตการทํางานคือการใช้ชีวิตก็กลับไปที่คอนเซปต์เดิมครับคือ,ค,อคือชีวิตเรานะยีิบสี่ชั่วโมงห่กเวลานอนสมมติว่านอน8ชั่วโมงแล้วกันนะเหลือส6ชั่วโมงนั่นแหละชีวิตเราแล้วงานเนี่ยมันกินเวลา8หรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเป็นงานประจําทั่วไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือชีวิตค่อนชีวิตเราเลยหรือครึ่งชีวิตเราเลยก็ถ้าเรางานมีความสุขชีวิตก็มีความสุขถ้างานเราเจองานที่ดีชีวิตเราก็ดี ง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะลองสวิชไปรีวิวหนังสือที่ช่วงช่วงจ้องเรียกว่าช่วงสงกรานเนี่ยผมอ่านไว้เยอะมากนะครับสนุกมากเลยมีความสุขกับการอ่านหนังสือมากก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าม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 า,มาบุกรีวิวกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาในหนังสือเล่มน,นี้โอเคสําหรับคนอยากซื้ออ่านโฆษณาหนังสือให้คุณนิวกรมหน่อยจริงๆคุณนิวกรมไม่ต้องโฆษณาหรอก ระดับเบสเซลลเอร์อยู่แล้วแต่ว่าเราเอามาชวนคุยก็ขอประชาสัมพันธ์ไปด้วยความลับของความสุขนะครับของคุณนิ้วกลมนะมีจําหน่ายในร้านหนังสือทั่วประเทศแหละโอเคครับแล้วเราพบกันในพิ i s o ถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p ดน o สตอรี่ no a life changing story